ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนไหมครับวันนี้จะเป็นจะบรรยายให้ฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรอกโนซิสนี่นะครับวันนี้เป็นคาบใหม่ที่ไม่เคยสอนในรายวิชาเอ้ยพูดผิดในคอร์สนี้มาก่อนนะครับก็ลองฟังแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะได้ใช้นะครับถามว่าอันดับหนึ่งถามว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพรอกโนซิสนี่หลักๆเลยของPrognosis Studyเนี่ยมักจะใช้ในการตอบคำถามของคนไข้ไม่รู้ว่าพวกเราเคยเจอคนไข้ที่เขามาถามไหมว่าสถานการณ์ของเขาจะเป็นยังไงต่อไปจริงส่วนตัวเนี่ยเจอบ่อยมากเพราะว่าอยู่กับคนไข้ที่เป็นแคนเซอร์นะบางคนเนี่ยเป็นแคนเซอร์ที่เขาก็อยากจะรู้ตัวเองว่าสเตจนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีสถานการณ์เป็นยังไงต่อไปนะครับcondition หลายๆอย่างบางโรคเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกพ้องโรคสิทธิ์ไงว่าพ้องโรคสิทธิ์มันจะดีมากตัวอย่างเช่นเป็นหวัดคือทุกคนก็หายหมดก็ไม่ได้อยากรู้ว่าพ้องโรคสิทธิ์จะเป็นยังไงใช่ไหมหรือบางอันอาจจะแย่มากจนดูแล้วแบบไม่ต้องก็คือพอกันตายชัวร์ใช่ไหมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็อยากจะรู้ในคนไข้ที่มีลักษณะบางอย่างเช่นไอ้คนนี้จะอยู่ได้นานกว่าปกติไหมหรือว่าจะอยู่ได้สั้นกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างการติดตามโฟลาร์ของเราหรือเปล่านั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องการสตี้ที่เป็นลักษณะการดูพ็อกโนซิสของคนไข้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะตอบคำถามในลักษณะนี้ว่าคนไข้สถานการณ์เขาจะอยู่ได้นานหรือเปล่าคือเขาจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในกี่ปีหรืออย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเราก็มักจะมองดูจากคนไข้ที่มีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันถูกไหมถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เคยเจอคนไข้ลักษณะแบบเดียวกันมากๆก็อาจจะบอกได้ว่าลักษณะเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่แน่นอนหนึ่งประสบการณ์เราจะมากยังไงก็คงไม่เท่ากับคนที่เขารวบรวมข้อมูลจากคนอื่นมาใช่ไหมที่เป็นงานวิจัยในส่วนใหญ่เนี่ยที่เราดูเนี่ยเช่นเราอาจจะดูคนไข้ที่มีลักษณะอายุใกล้เคียงกันนะมีโคมอร์บิดิตี้เป็นโรคต่างๆเหมือนคล้ายๆกันนะลักษณะต่างๆที่แสดงออกของโรคมีความคล้ายคลึงกันโดยเราจะเรียกไอ้แฟกเตอร์ที่มันมีความส่งผลต่อการพ็อกโนซิสของคนไข้เนี่ยว่าเป็นพ็อกโนสติกแฟกเตอร์นะครับสิ่งที่อยากจะชี้แจงให้เห็นนะครับในเรื่องของPrognosisก็คือมันเป็นคนละเรื่องกับRiskนะครับบางคนอยากไปสับสนกันยกตัวอย่างเช่นโรค Acute Myocardial Infarction นะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็ถามว่าอะไรเป็น Risk Factor ของ MI Risk Factor ของ MI ที่รู้ว่าผู้ชายใช่ไหมสูบบุหรี่นึกภาพผู้ชายสูบบุหรี่แล้วก็อ้วนๆใช่ไหมครับกินยาคือบิวตี้ใช่ไหมอันนี้เป็นริสของการเกิด MI เป็นริสแฟกเตอร์ของการเกิด MI แต่ถ้าเมื่อไหร่เราถามว่าอะไรเป็นPrognostic Factorของ MI เรากลับพบว่าผู้หญิงใช่ไหมจะมีPrognosisที่แย่กว่าใช่ปะในคนไข้ที่เป็น MI เสียชีวิตเยอะกว่าไฮเปอร์เทนชันเป็นริสแฟกเตอร์ของการเกิด MI แต่ไฮโปเทนชันเป็นพ็อกโนซิสที่แย่ของการเป็นใหม่ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูพ็อกโนซิสหรือเราดูพ็อกโนสติกแฟกเตอร์เนี่ยเราจะดูเอาท์คัมหลังจากที่เกิดโรคมาแล้วนะครับคนไข้ที่เราจะดูเอาท์คัมคือคนไข้ที่เป็นโรคแล้วนะแล้วดูว่าเอาท์คัมของโรคมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจะแตกต่างจากริสก์แฟกเตอร์เพราะโรคยังไม่เกิดใช่ไหมดูว่าอะไรทำให้เกิดโรคบางอย่างเหล่านี้
นะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง prognosis แล้วก็ risk ก็คือเนี่ย patient นะ risk ก็ในแง่ของ risk study ก็ดูคนที่ปกตินะการจะเกิดโรคนั้นโรคหนึ่งแต่ใน prognosis เนี่ยจะดูคนที่เป็นโรคไปแล้วนะครับ outcome นะใน risk เนี่ยจะดูว่าจะเกิดโรคเมื่อไหร่จะเกิดโรคไหมแต่ prognosis จะเกิด consequence ของโรคตามมาหรือเปล่าจะ death ไหมนะจะเป็นโรคที่เป็น secondary outcome อย่างหรือเปล่า rate ก็จะต่างกันโดยส่วนใหม่เนี่ย risk เนี่ยจะดูในโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็น healthy people ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคเนี่ยมันจริงๆไม่ได้เยอะมากไม่มากเท่ากับ prognosis ซึ่งแน่นอน prognosis เนี่ยเป็นโรคแล้วฉะนั้น outcome เนี่ยมักจะเกิดเยอะเดทอาจจะ 20% อาจจะ 50% นะครับแล้วก็ study design นะถ้าเป็น risk อาจจะดูได้ทั้ง cohort หรือว่า case control แต่ถ้าเป็น prognosis factor เราจะดู prognosis ว่าไหนเนี่ยไม่มี case control แล้วนะครับต้องดูจาก cohort study เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น study design ที่เหมาะสมสำหรับ prognosis study ก็มักจะเป็น cohort เนาะจะเป็น prospective ก็ได้หรือจะเป็น retrospective ก็ได้นะครับทีนี้อันนี้ในคอนเซ็ปต์จริงๆไม่ได้ยากอะไรนะแต่อยากจะให้รู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราไปค้นหาคำตอบเพื่อจะตอบprognosisของคนไข้เราจะต้องระมัดระวังในการอ่านเปเปอร์หรือเราต้องทำความเข้าใจในส่วนไหนบ้างนะครับของการอ่านเปเปอร์ที่เป็นprognosisเวลาที่เราอ่านเปเปอร์ทาง evidence based medicine นะครับจะต้องคำนึงถึง3ปัจจัยหลักนะอันแรกก็คือ validity เขาทำดีหรือเปล่าเขาทำถูกหรือเปล่าอันที่2 result เป็นยังไงอันที่3เอามา application กับคนไข้ของเราได้หรือเปล่าในส่วนของ validity เนี่ยถ้าเราจะอ่านเปเปอร์ที่เป็น prognostic study อันดับแรกสิ่งที่เราจะดูเลยก็คือคนไข้ที่เขาทำการศึกษาเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมกับคนไข้ของโรคของเราวิธีที่จะดูก็คือคนไข้ในงานวิจัยนั้นๆเนี่ยนะครับมันดูแย่หรือดูดีกว่าปกติหรือเปล่ายกตัวอย่างถ้าศึกษาprognosisของคนไข้ที่เป็น MI หรือว่าเป็นสโตรกในโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยถ้าเทียบกับคนทั่วๆไปที่อยู่ที่ secondary care เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างใช่ไหมครับเพราะคนไข้ในโรงพยาบาลรามาก็มักจะถูกรีเฟอร์มาเป็นเคสยากๆเพราะฉะนั้นprognosisส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ใช่ปะก็ทำไมมันคอมพลีเคทอย่างนี้ทำไมมีวุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมีโรคยากๆเต็มไปหมดเพราะว่าถูกรีเฟอร์มาอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเราศึกษาถ้าเราอ่านเปเปอร์ที่ทำการศึกษาคนไข้ที่อยู่ในเทอร์เชียรี่แคร์นะอาจจะดูแล้วมีความรุนแรงมากกว่าปกติไม่ represent ตัวโรคที่เป็นตัวโรคที่เป็นของ general หรือเปล่านะอันนี้ต้องคำนึงถึงให้ดีนะครับถ้าเป็นเปเปอร์ที่เป็น population based พวกนี้มันจะเห็นได้น่าจะ generalize ได้ดีกว่า population based คือทำทุกที่หลายที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ดูเป็นอย่างแรกว่าคนไข้ที่เขาเอาเข้าร่วมงานวิจัยได้เป็นลักษณะอย่างไรอันดับที่2ก็คือแล้วคนไข้ที่เขานำเข้ามาอยู่ในงานวิจัยนั้นเนี่ยคลาสสิฟายอยู่ในกลุ่มที่มีความเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มันไดเวอร์สมากๆพูดง่ายๆก็คือคนไข้เป็นลักษณะแบบเดียวกันไหมในการที่เราจะดูต่อไปคนไข้อยู่ในแคนเซอร์สมมติเป็นคนไข้แคนเซอร์ก็สเตจคล้ายๆกันไหมมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนได้รับการรักษาเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าเรื่องของซิกเนสได้เคียงกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขามีการทำสับกรุ๊ปนะโดยปกติเขาก็มักจะแยกกลุ่มใช่ไหมอยากดูว่าคนไข้กลุ่มไหนเนี่ยดีกว่าแย่กว่าปกตินะก็ควรจะดูด้วยว่าเขาใช้เทคนิคในการเทียบของ2กลุ่มเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าให้มองหาคำว่า adjust นะ adjust จริงๆกระบวนการ adjust คือแน่นอนอ่ะcohortเวลาเขาแบ่งกลุ่มแต่มันก็ไม่มีทางหรอกที่มันจะบาลานซ์กัน2กลุ่มนะทีนี้มันมีหลายเทคนิคทางสถิติที่ทำการ adjust
ให้2กลุ่มเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น multi variate model propensity score หรืออื่นๆนะครับก็ให้มองหาคำว่า adjust นะถ้ามองหาคำว่า adjust เนี่ยแสดงว่าเขามีการทำให้2กลุ่มเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วด้วยเทคนิคทางสติปัญญาดีต้อนรับโอเคข้อที่3นะก็คือถ้าเราอยากจะดูพรอกโนซิสจริงๆนะเราก็ควรจะฟอลลอัพคนไข้ไปดูจนเห็นการเกิดเอาท์คัมถ้าฟอลลอัพแป๊บเดียวนะเมื่อเทียบกับตัว natural history ของโรคนะก็อาจจะทำให้เรามองไม่เห็นก็ได้ว่าลักษณะของโรคเนี่ยมันดูแล้วจะเกิดเอาท์คัมที่เท่าไหร่หรือนานเท่าไหร่ทีนี้วิธีการดูแล้วจะดูได้ยังไงว่ามันคอมพลีทเพียงพอหรือเปล่าในการดูว่าคนไข้ที่ฟอลลัพนานเพียงพอและคอมพลีทเพียงพอเนี่ยก็จะต้องดูว่าการลอสฟอลลัพเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนในความบอกว่ามากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็มักจะมามีปัญหาว่าเปเปอร์เนี่ยทำไมศึกษาในคนจำนวนนี้เราระหว่างทางลอสฟอลลัพเยอะเลยนะโดยเฉพาะในสิ่งที่อาจจะทำรีเสิร์ชที่เป็นเรโทรสเปคทีฟคอฮอร์ตเนี่ยครับส่วนใหญ่มักจะมาถามว่าเอ้ยแล้วลอสเท่านี้ลอสเยอะเปล่านะอาจารย์คิดว่าไงเท่านี้ลอสถือว่าลอสไปสัก 10% เนี่ยอาจารย์คิดว่าลอสเยอะไหม 15% 20% 30% 50% เท่าไหร่ดีถึงคิดว่าลอสเยอะมีใครให้ความเห็นไหมครับคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะเยอะเท่าไหร่ถึงจะน้อยมีใครเสนอตัวให้ความเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งเยอะไหมเอา 25% เยอะไหมเอาเท่าไหร่เอาต้องลดครับไม่เกิน 1% อย่างเงี้ยหรอมีใครให้ความเห็นไหมขอผู้กล้าหนึ่งท่านหลายท่านก็ได้สองคนนี้ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะให้เหตุผลหน่อยเพราะว่าอะไรทำไมถึงเลือก20แค่นี้เลยเหรอเหตุผลว่าเลขสวยเลยเหรอใช่หรอคิดว่าทำไมถึง20ทำหรือทำไมถึงเป็นเท่าไหร่เธอคิดว่าลอสพลับเยอะอะไรนะคุ้นหากอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีอะไรประเด็นอะไรเลยสิอ๋อเลขสวยจบมีใครมีไอเดียอย่างอื่นไหมมีไอเดียอะไรอย่างอื่นไหมครับคนก้มหน้าทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยเขียไอแพดเล่นกำลังหาคำตอบหรือเปล่าคิดว่าเท่าไหร่ครับถึงจะลอสฟอลลัพเยอะหรือน้อย15อันนี้ไม่สวยแล้วนะอันนี้เขาบอกอันนี้20สวยกว่าจริงๆเนี่ยคำตอบอันนี้เป็นคำตอบที่เวลาตอบคำถามแบบนี้นะเขาต้องตอบว่ามันเป็นคำตอบที่ตอบยาก ต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเพราะเป็นคำตอบที่แน่นอนแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันถูกไหมว่าแต่ละคนจะเท่านั้นแต่ละคนจะเท่านี้ก็ต้องบอกเกริ่นไว้ก่อนว่าบอกไม่ได้หรอกว่าแต่ละคนจะเท่าไหร่ทีนี้มันมีวิธีในการคิดนิดนึงคือปกติเนี่ยเราอยากจะดูพรอกโนซิสเนี่ยเรามักจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นใช่ไหมครับระหว่างสองกลุ่มเช่นยกตัวอย่างในจุดพรอกโนซิสของคนไข้ที่เป็นผู้ชายเทียบกับผู้หญิงที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูเมื่อมีการ follow up แล้วมี2กลุ่มที่มันไม่เหมือนกันก็คือดูว่าเรทของ loss follow up เนี่ยมันเมื่อเทียบกับเรทของ outcome ที่เกิดขึ้นน่ะมันทำให้มันเปลี่ยน conclusion ของเราหรือเปล่าถามว่ายังไงให้ลองดูสมมติว่าให้มองเทด้านซ้ายสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นตัวอย่างของงานวิจัย A ทำเป็นคอร์สงานวิจัย A เนี่ยแบ่งคนไข้2กลุ่มนะ Intervention Control แล้วกันนะ
มีคนลอสละกลุ่มละ30คนเท่าๆกันคิดง่ายๆก็คือ 3% ครับครูน้อยไหมถ้าเทียบกับตัวเลขสวยๆ น้อยกว่าน้อยกว่าแล้วใช่ป่ะทีนี้ให้ดูว่าถ้าเกิดว่า outcome ของ cohort A เนี่ย due date ซึ่ง date เกิดเนี่ย200ใน 1,000 คนในคน200นี่คือคนที่เหลือมาลอสโคลัมน์นะก็คือ100ลง30ก็จะเป็น970แล้วที่เหลือเกิดเอาคันอีก200คนเพราะฉะนั้นถ้าคิดแล้วเนี่ยนะเดทในกลุ่มที่ทรีทเมนต์จะเป็นเท่าไหร่ครับ200ใน 1,000 คนก็จะเป็น 0.2 หรือ 20% ใช่ไหมสมมุติในคอนโทรลเนี่ยเกิด400คนเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเดทอยู่ที่ 40% นะหรือ 0.4 นะถ้าเทียบอย่างเนี้ยอันไหนดีกว่าหรืออันไหนแย่กว่าทรีทเมนต์ดีกว่าหรือทรีทเมนต์แย่กว่าเรท 20% กับ 40% ทรีทเมนต์ดีกว่าใช่ไหมเพราะทรีทเมนต์ลดตัวเรทได้ครึ่งหนึ่งเลยนะจาก 40% เหลือเป็น 20% ถูกไหมครับก็คือดีกว่าถูกป่ะ Risk Reduction ก็คือ 0.5 แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนลอสฟอลับเนี่ยสมมติว่าคนลอสฟอลับเนี่ย30คนในแต่ละขาคิดให้มันแย่ที่สุดเลยแย่ที่สุดเลยหมายความว่ากลุ่มที่เปลี่ยนทรีทเมนต์ที่หายไปอ่ะคือตายหมดแต่ว่ากลุ่มที่เป็นคอนโทรลที่หายไปอ่ะรอดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้วเดทในกลุ่มทรีทเมนต์จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น200บวกกับ30ถูกมั้ยฮะก็จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 23% ใช่ป่ะนะกลุ่มคอนโทรลก็จะเป็นสมมุติตายน้อยที่สุดก็คือจะยังเป็นเท่าเดิมก็คือ 40% ที่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นทรีทเมนต์ดีกว่าหรือคอนโทรลดีกว่ายังไงทรีทเมนต์ก็ดีกว่าถ้าแม้จะคิดถึงคนที่ลอสฟอลัมไปแล้วก็ยังดีกว่าอยู่ดีคราวนี้มาดูอีกโคฮอร์ตหนึ่งโคฮอร์ต B ด้านขวามือสีฟ้านะครับเริ่มต้นแบบเดียวกัน 1,000 คนกับ 1,000 คนเหมือนกันลอสรับ30คนเหมือนกันคือ 3% เหมือนกันทีนี้โคฮอร์ต B เนี่ยมีเอาท์คัมเดทเนี่ยในกลุ่มทรีทเมนต์30คนหรือคิดเป็น 3% ใช่ป่ะในกลุ่มคอนโทรล60คนคิดเป็น 6% นะถ้าไม่ได้คิดถึงคนลอสรับทรีทเมนต์ดีกว่าหรือคอนโทรลดีกว่าทรีทเมนต์ดีกว่าหรือคอนโทรลดีกว่าทรีทเมนต์ดีกว่าเพราะว่าลดได้ครึ่งหนึ่งเลยนะ 6% เหลือเป็น 3% เลยนะแต่ถ้าคิดแบบตะกี้คิดในทางที่แย่ที่สุด worst case ที่สุดเนี่ยกลุ่มทรีทเมนต์ตายหมดกลุ่มคอนโทรลที่กลุ่มทรีทเมนต์ที่ไม่ได้มาฟอลลัพเนี่ยตายหมดกลุ่มคอนโทรลที่ไม่ได้มาฟอลลัพรอดหมดเพราะฉะนั้น total death ในกลุ่มทรีทเมนต์ก็จะเป็นเท่าไหร่60คนใช่ปะคิดเป็น6% นะกลุ่มที่เป็น control death 60คนเท่าเดิมเพราะฉะนั้น treatment ดีกว่าหรือ control ดีกว่าไม่เท่ากันแหละนะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันเปลี่ยน conclusion ของเราถูกปะนะนะจุดที่คิดเผื่อสำหรับ worst case เนี่ยมันเปลี่ยน conclusion ของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดการที่มันเปลี่ยน conclusion แบบนี้ครับแสดงว่า loss ครับมันกระทบและต่อผลลัพธ์ของเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลขกลมๆใช่ไหมถ้าบอกว่าเลขกลมๆนี่ยังไม่ถึงเลยนะนี่ 3% เองนะ 3% น้อยมากเลยเนาะถามว่าจะส่งผลหรือไม่ส่งผลนะก็ดูจากตรงนี้แหละครับว่าเมื่อ relativity เทียบกับเอาท์คัมที่เราสนใจเนี่ยมันเปลี่ยน conclusion หรือเปล่าสำหรับเอาท์คัมหรือสำหรับเปอร์เซ็นต์ลอสของเราตรงนี้นะถ้ามันเปลี่ยน conclusion แสดงว่าเยอะไปแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนก็โอเคแสดงว่าไม่เป็นไรอยู่ในเลนที่พอรับได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ดูนะว่ากระบวนการลอสฟอลัพมันมีผลต่อเอาคำเรามากน้อยแค่ไหนพอดีเคยไปฟังเรซิเดนต์พรีเซนต์งานวิจัยนะแล้วนี่แหละตรงนี้เขาก็ลอสฟอลัพเนี่ยแล้วเขาตอบไม่ได้ว่าเอ้ยลอสฟอลัพของเขานี่เยอะไปหรือน้อยไปเนี่ยนะวิธีตอบก็คือแบบนี้นะตอบไปก่อนแล้วนะตำรวจมีใครมานั่งทำโคฮอร์ตนะวิธีตอบอันดับแรกคือเขาบอกว่าตอบยากแล้วก็ให้เทียบ outcome กับ loss follow up ว่ามันเป็นยังไงถ้ามันใกล้เคียงกันก็โอเคอาจจะมี
อาจจะน่ากังวลนะแต่ถ้าล็อตถ้าเมื่อเทียบกับเอาคัมแล้วมันน้อยมากเนี่ยก็คิดไปได้ผ่านไปได้อันนี้เข้าใจไหมแอนแดกแกรมนี้เนาะให้คิดใน worst case ว่ามันจะเปลี่ยน conclusion ของเราหรือเปล่าข้อถัดมาของเรื่องของ validity ที่เราควรจะพิจารณานะครับก็คือดูว่า outcome เวลาเขา follow up คนไข้เนี่ยมันเชื่อได้หรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมัน objective เพียงพอที่จะตัดสินใจได้หรือเปล่านะโอเคถ้ามันเป็น outcome แบบ death อย่างเงี้ยก็คงเชื่อได้นะมันมี record death คงไม่เป็นอย่างอื่นทีนี้ถ้าเป็น outcome อย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็น symptom improvementหรือว่าซิมทอมที่แย่ไปกว่านะซิมทอมอินฟูเมนต์จากแคร์กิเวอร์อย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเอาท์คัมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าไครทีเรียที่เขาฟอลล่าคนไทยเนี่ยเราเกิดเอาท์คัมเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน นะเพราะฉะนั้นทวนอีกทีหนึ่งมี4อันนะเวลาเราดู validity อันที่1ก็คือตอนเริ่มต้นไปเลือกพิกอัพคนไข้ที่แย่กว่าหรือดีกว่าปกติครับอันที่2ถ้ามีการแยกกลุ่มแต่ละกลุ่มที่กำลังจะเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้จริงไหมอันที่3 loss follow-up เป็นยังไงและอันสุดท้ายก็คือตอน follow-up นะเขามีไครทีเรียในการ follow-up ในการ detect outcome แบบเดียวกันหรือเปล่านะใครจำได้ตอนนี้จะเคยไปอยู่ตรงไบแอสแบบนึงโอเคอันนั้นคือเรื่องของ validity เวลาเราดูในเปเปอร์ที่เป็นลักษณะของ prognostic study นะสำหรับเรื่องของ result นะเวลาเราอ่านเปเปอร์ที่เป็น prognosis paper เนี่ยนะทุกอย่างเวลาที่เราดูเนี่ยจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งในเปเปอร์ที่เป็น prognosis factor นะถ้ายังจำกันได้นะยังจำ relative risk ได้ไหมrelative risk คืออะไรนะครับ มีใครจำได้ไหมครับเอ๊ะเขาสอนมาแล้วเนาะ relative risk คือยังไงนะเทียบระหว่างโอกาสของการเกิด outcome ของกลุ่มหนึ่งเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเอามาหารกันแล้วเป็น relative riskข้อดีของ relative risk ก็คือเข้าใจง่ายนะทุกคนรู้ว่าเกิดกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับกี่เปอร์เซ็นต์อย่างตะกี้ที่บอกไปในตัวอย่างตะกี้เราก็หา relative risk ได้ง่ายๆข้อเสียคือไม่ได้ account สำหรับคนที่ loss follow up และไม่ได้บอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเจอเร็วเจอน้อยอันไหนเร็วกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันสมมติว่ากลุ่มแรกนะเกิด outcome ภายใน10วันแรกเลยแล้วก็ฟลับไปถึง5ปีอย่างเงี้ยถ้ากลุ่มที่2เกิดเอาคําที่ปีที่4อย่างเงี้ยถ้าไฟนอลลี่ถ้าวัดรีทิฟลิสที่5ปีก็คือเท่ากันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้คอนซิเดอร์เรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพียงแต่ดูที่ตรงจุดนะเอ็นพอยต์ของทางที่วัดเท่านั้นข้อมูลตรงที่บอกว่าเกิดเร็วหรือเกิดช้าไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะนับแต่จํานวนคนที่เกิดหรือไม่เกิดเท่านั้นนี่เป็นข้อเสียของรีทิฟลิสเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เวลาที่อ่านเปเปอร์ที่เป็น prognosis เนี่ยเขาก็จะแนะนำไม่ใช่แนะนำเขาก็จะเน้นทำเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า survival analysis ขึ้นมามีใครเคยได้ยินไหม survival analysis ไม่เคยเลยหรอโอเคเวลาเราพูดถึง survival analysis เนี่ยครับนะเราจะดูในเรื่อง outcome ที่เป็นเวลาจนถึงอีเวนต์ภาษาทางสถิตินะเราเรียกว่าเป็นทางถึงอีเวนต์หมายความว่าไม่ใช่มีแต่ว่าเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่ดูเรื่องของเวลาจนกว่าจะเกิดด้วยตะกี้ relative risk เราบอกว่าเกิดหรือไม่เกิดคนที่เกิดคนนี้ไม่เกิดคนที่เกิดไม่เกิดอันนั้นก็คือมีแค่อีเวนต์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น survival analysis เนี่ยจะมองด้วยว่าแล้วใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเกิดหรือใช้เวลาแล้วก็ไม่เกิดเลยนะเพราะฉะนั้น
เวลาที่คนไข้เขาจะ provide ข้อมูลเราในงานวิจัยแบบนี้นะในคนไข้หนึ่งคนก็จะบอกว่าเกิดและไม่เกิดและที่เวลาไหนนะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่ไปดูกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่เราดูเปเปอร์ที่เป็น survival analysis ที่ใช้ survival analysis ก็คือเป็นเปเปอร์นึกสภาพมันเปเปอร์โคคอร์ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไข้เข้ามาร่วมงานวิจัยทีละคนทีละคนทีละคนคนไข้คงไม่ได้มากรูมาพร้อมกันที่วันรีคูดคนไข้วันเดียวเนาะหมายถึงว่าเราเปิดโครงการวิจัยนะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้าไครทีเรียนคุชั่นไครทีเรียนเราก็จะมาทีละคนทีละคนทีละคนถูกปะคงไม่ได้มาวันที่เปิดวิจัยแล้วมาพร้อมกัน100คนเงี้ยโอกาสยากนะที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตารางของเวลาให้ดูนะครับจริงๆคงไม่มีใครพรีเซนต์ตารางอันนี้ให้ดูแต่ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันโฟลว์ของคนไข้เป็นยังไงตารางเนี้ยหมายถึงว่าอันนี้เป็นเวลาที่เป็นเวลาจริงๆของเราเวลา actual time ที่มีอยู่เส้นแต่ละเส้นเนี่ยตารางเนี้ยนะขออนุญาตแทนด้วยคนไข้แต่ละคนนะครับสมมติเส้นที่1ก็เป็นคนไข้คนที่1คนไข้คนที่2คนที่3ให้สมมติว่าอันนี้เป็นเดือนที่1เป็นพฤศจิกายนแล้วกันนะเดือน1เดือน2เดือน3เดือน10เป็นต้นสมมติว่าคนไข้คนที่1นะเริ่มมาเส้นนี้ก็คือประมาณเดือนมกราครึ่งเดือนไปแหละฟอลล่าไปเรื่อยๆจนถึงเดือน5นะแล้วก็เดือน5เกิดสิ่งเกิดขึ้นนะก็คือเขาขอถอนตัวจากงานวิจัยก็คือเขาไม่อยากอยู่กับเราแล้วเขาก็จะไปทำมาหากินที่อื่นนะก็จะไม่มาแล้วฟอลล่าขอถอนตัวนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดแบบ survival analysis คนนี้ก็จะโดนตัดออกไปถูกป่ะคนนี้ก็ถูกหารตัวหารหายไปเลยหมายความว่าที่เรารีคูทมาตั้ง3เดือนอุตส่าห์ follow up ตั้งทุกเดือนจนถึง3เดือนเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ป่ะถ้าเราคิดแบบ retrieve list ธรรมดาเพราะเขาไม่ได้อยู่จนจบงานวิจัยให้เรา10เดือนนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเป็นไงรู้สึกเสียดายไหมอุตส่าห์ follow up คนไข้ทั้ง3เดือนอุตส่าห์นัดมาตั้ง3รอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดสถิติแบบนี้ขึ้นเพื่อที่จะคิดเฉพาะเวลาที่เขาอยู่ตรงนี้นะไปด้วยเดี๋ยวดูต่อไปนะครับว่าจะคิดยังไงลดตัวอย่างคนที่2นะครับนะเริ่มมาเดือนที่1 follow up ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนที่9นะ withdraw เหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคน withdraw นะคนที่3นะมาเดือนที่2ฟอลล์อัพไปจนถึงเดือนที่9แล้วปรากฏว่าเกิดเอาคัมเอาคัมที่นี่คือเดทนะสมมุติเดทขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรารู้แน่นอนสำหรับคนนี้ใช่มั้ยว่าฟอลล์อัพไป7เดือนแล้วเดทก่อนหน้า7เดือนเขาไม่เดทนะแต่มาเดทเดือนที่7อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สำหรับคนนี้อันคนถัดมาคนที่4นะเริ่มที่เดือน1จนถึงเดือนที่8ปรากฏหายตัวไปไม่มาติดต่อโทรตามก็ไม่มาโทรติดต่อไม่ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเรารู้แน่นอนว่าใน7เดือนนี้คนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นดูไปเรื่อยๆยกตัวอย่างดูคนนี้ดูคนรองสุดท้ายนะครับมาตั้งแต่เดือนที่2แล้วก็เป็นคนไข้ที่น่ารักมากก็คืออยู่จนกระทั่งจบงานวิจัยนะแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโชคดีเขามาฟอลลับก็ยังฟอลลับต่อไปจนเราขี้เกียจฟอลลับก่อนก็คือเราหมดเวลาทำงานวิจัยซะก่อนนะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็รู้ว่าในช่วงระหว่างที่เขาครบ8เดือนเนี่ยเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาปกติสุขดีไม่มีโรคอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่เราจะเอาข้อมูลที่เขาอุตส่าห์ให้นะคนไข้แต่ละคนที่เขาเป็นโรคถึงแม้จะสั้นจะยาวเขาก็ปูไว้ข้อมูลให้เราเพราะฉะนั้นวิธีคิดทางสถิติก็คือพยายามเอาข้อมูลที่มีการที่เรารู้สเตตัสที่ตรงเนี้ยนะเอามาคิดให้ได้มากที่สุดสิ่งที่เขาเน้นนิยมทำกันก็คือเรียงใหม่เรียงให้เป็นตะกี้เป็นเวลาที่เป็นเวลาจริงใช่ไหมครับเอาเนี้ยมาเรียงใหม่เรียงเป็นเวลาตั้งแต่เริ่ม follow up time since enrollment ในตามแกน y เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีบางคนที่เกิด outcome date ก่อนบางคนที่lost follow up ไปก่อน
บางคนที่อาจจะสิ้นสุดงานวิจัยไปก่อนแล้วเราไม่รู้สเตตัสไอ้คนที่เราไม่รู้สเตตัสหรือลอสฟอลอัพเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคลายไลน์ดียังไงเนี่ยภาษาทางสถิติเรียกว่าเซนเซอร์เซนเซอร์ก็เหมือนเซนเซอร์เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงโดนเซนเซอร์ไปเขาเรียกว่าเป็นเซนเซอร์ออบเซอร์เวชันเพราะฉะนั้นเทคนิคทางสถิติก็ต้องคิดเผื่อคนที่เซนเซอร์ตรงนี้ด้วยวิธีการคิด ก็คือการทำตารางขึ้นมาอันนี้ให้ดูตารางตารางเนี่ยนะเราเรียกว่าวิธีการของวิธีการที่เป็นตารางเนี่ยมีหลายวิธีนะครับมีวิธี life table หรืออะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วกับวิธีที่นิยมกว่าก็คือวิธีของคาร์เพนไมเออร์นะคงเคยได้ยินกันเนาะ